ได้อยู่ครับการท่าเรือนิตาธรทางขวานี่โล่งๆเลยครับประกรณ์บอลลงได้ครับประกรณ์ประกรณ์เลี้ยงตัดเข้ากลางแล้วซ้ายตัดลูกนี้ก็ข้ามขาออกไปครับล็อกเข้ามาข้างในครับที่เสา2นะครับแต่ว่าประกรณ์เลือกเสาแรกตรงนี้แล้วก็เข้าไปเลยครับ2ต่อ0นะโอ้โหฟรีคิกอีกแล้วครับยิงเข้ามาแล้วคือทางลีฟเนี่ยพยายามจะพุ่งมาสกัดโอ้โหเตะไม่โดนบอลครับรอดชื่อมาธิตาธรเบิ้ลเข้ากรอบเขตโทษแล้วเอาบอลลงได้ที่ประกรณ์เข้าขวาแต่ยังไม่มีมุมยิงแล้วตวัดมานี่บอลไม่ตรงกรอบครับไม่ออกครับเอาแล้วกิตพรมไปเสียบอลให้กับประกรณ์ประกรณ์ตักเข้ามาตรงนี้แฮมิลตันได้ยิงด้วยครับแต่ว่าติดบล็อกขลากรหันมาเจอแฮมิลตันนะหว่าแล้วก็แฮมิลตันความแข็งแกร่งเขาแล้วงัดเข้าช่องมาให้กับเชอร์เพลสเรสย้ายอยู่ประกรณ์ตักออกไปให้กับธีรศักดิ์ปล่อยบอลตกแล้วซ้ายตรงนี้ได้ด้วยครับ3ประตูต่อ0ครับธีรศักดิ์เตยพิมายครับเคลียร์กันไม่ขาดแล้วไม่ลังหน้าแน่นอนครับประกรณ์ตักให้แล้วก็ด้านของเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนครับหรือสักครับเปิดมาให้กับประกรณ์ประกรณ์เข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหสุดสวยเลยครับ4ประตูต่อ0จากประกรณ์เป็นพักครับประกรณ์ปั่นด้วยซ้ายเข้าไปครับจับแล้วเข้าซ้ายเนี่ยตั้งใจเอาสามเหลี่ยมเลย